Nothing rests. Everything moves. Everything vibrates. Surprise!สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Philosophy of Kitchen by Sweet Natcha นะคะวันนี้มาคุยกันที่นี่มุมนี้มุมสบายๆกันบ้างนะกับหัวข้อที่ Natcha นำมาฝากและเชื่อว่าจะทำให้โลกของทุกคนเป็นสีชมพูเพราะเราจะมาพูดถึงเรื่องการ manifestation แบบไหนนะคะที่จะขอคนรักขอความสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะหาใครสักคนนึงนะมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรข้างกายนะคะวันนี้นะเรามาเรียนรู้เรื่องการ manifestStation โดยมีเป้าหมายเป็นการฝึกนะคะการทำ manifestation เพื่อตามหารักแท้ตามหาหวานใจตามหาฮันนี่ตามหา sweetheart กันค่ะแล้วเพลงที่นาชาร้องไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหลักคำสอนของ The Ancient Hermetic Principles ที่เป็นหลักการที่3นะคะที่ชื่อว่า The Principle of Vibration ค่ะหลักการนี้นะคะนำกฎของ Law of Vibration มาใช้ซึ่งก็มีความเชื่อกันว่าทั้งหมดในจักรวาลนี้นะไม่ว่าจะเป็นสสารชนิดไหนก็ตามถ้าหากว่าสิ่งไหนมีตัวตนนะคะจับต้องได้สิ่งนั้นล้วนแล้วแต่มีพลังงานแล้วพลังงานของมันนะคะสามารถที่จะส่งพลังงานในรูปแบบของความถี่หรือแรงสั่นสะเทือนได้พอรู้อย่างนี้นะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าหากว่าเราต้องการของชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะเป้าหมายของเราพอเราอยากจะได้รถ1คันสีนี้ยี่ห้อนี้นะเราจะเริ่มเห็นรถยี่ห้อนี้คันนี้สีนี้รุ่นนี้อยู่บนถนนเสมอนะคะบ่อยมากเลยผ่านหูผ่านตาบ่อยมากแต่ก่อนหน้านี้เราแทบไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจเราไม่ได้อยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกับเขานะทำให้เราไม่ได้เห็นเขาเป็นส่วนสำคัญของเรานะแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเข้ามาเป็นองค์ประกอบเป็นเป้าหมายนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาแล้วแล้วก็สิ่งนั้นนะจะเริ่มมีการขับเคลื่อนจะเริ่มเคลื่อนที่จะเริ่มผ่านเข้ามาทำให้เราเห็นเป็นแรงกระตุ้นนะคะนี่ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในกฎของ law of vibration คลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปที่จะมานั่งบอกทุกคนนะว่าต้องไปทำอะไรเพื่อให้ได้แฟนคนนี้มาแต่ณชาจะบอกแน่นอนนะคะว่าคุณต้องทำงานกับความคิดความเชื่อของตัวเองแบบไหนคุณต้องเป็นคนแบบไหนนะที่จะทำให้ดึงดูดความรักเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่มองแล้วนะคะให้ความสำคัญที่ยั่งยืนมากขึ้นนะเพราะว่าในความเชื่อของณชามองว่าเราถ้าเราเป็นผู้พร้อมที่จะได้รับอะสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาเรานะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับนาชาเสมอๆในเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นข้อพิสูจน์มากพอนะที่ทำให้นาชาเชื่อแบบนี้การนำ manifestation มาใช้นะเพื่อที่จะสร้างเป้าหมายในรูปแบบของความรักเนี่ยให้ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเราคือคนคนหนึ่งแล้วพื้นฐานของการ manifest เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมาทำงานเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานของตัวเราเราจะต้องมาเริ่มสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวเองเพื่อที่เราจะได้คิดใหม่นะคะเชื่อใหม่แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนใหม่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลองจินตนาการว่าตัวเราเนี่ยคือข้าวผัด1จานข้าวผัด1จานเนี้ยนะคะหัวใจสำคัญของการทำข้าวผัดก็จะมีข้าวมีเครื่องปรุงมีผักที่เราชอบแล้วก็มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมหลังจากนั้นแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็ลงผสมคลุกเคล้าเข้ากันแต่พอเราจะเลือกเฟ้นหาความรักเข้ามาหาคนรู้ใจเข้ามาข้าวผัดจานนี้มันไม่ได้มีอินกรีเดียนแค่ตัวเราอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะมันจะกลายเป็นข้าวผัดชนิดใดชนิดหนึ่งนะที่คุณต้องการนะอย่างเช่นข้าวผัดบุพเพสันนิวาสอะไรแบบนี้นะคุณก็ต้องใส่เครื่องปรุงสำคัญนะคะหัวใจสำคัญของเขาเข้าไปนะณชานะคะก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจว่าการทำ manifestation คุณจะไม่สามารถที่จะทิ้งการฝึกเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้นะและถ้าเกิดว่าคุณได้เรียนรู้ในคลิปก่อนหน้านี้นะชาจะแชร์เอาไว้นะว่าหัวใจสำคัญในการพัฒนาตัวเองต้องนำหลักการของ law of correspondence มาใช้นะคะตรงนั้นทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันคือหัวใจของการทำข้าวผัดนะคะถ้าเราต้องการจะทำข้าวผัดจานนึงที่จะเริ่มเฉพาะเจาะจงเข้าไปมากกว่าข้าวผัดจานนี้ก็ให้เรานำหลักการนะคะที่สอนควบคู่กันนะที่อยู่ใน7หลักการของ ancient hermetic principles เข้ามาเป็นองค์ประกอบเสริมซึ่งตรงนี้จะทำให้เราได้ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
และนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะว่าทำไมนัชชาถึงนำหลักการของการใช้ law of vibration เข้ามาใช้เพราะว่าความรักก็มีพลังงานนะพลังงานของความรักนะก็เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์นะคะดังนั้นแล้วค่ะความรักจึงเป็นอารมณ์นะคะแล้ว vibration ก็เป็นความถี่นะคะที่ส่งความถี่ในรูปแบบของอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ว vibration คือ motion motion คือ emotion emotion คือ vibration นะคะก็จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจกันได้และถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าเราจะมาพัฒนาความสัมพันธ์ของเรายังไงนะคะให้เป็นขั้นกว่าเพราะว่าถ้าเราจะลงทุนนะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้ว manifest ให้ได้ใครสักคนนึงแล้วเนี่ยเราต้องรู้คุณค่านะของการทำ hard work ตรงนี้นะคะว่ากว่าที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเองมาได้เนี่ยโหเราใช้พลังเราใช้แรงเราใช้กายเราใช้ใจเราใช้เวลานะเพราะการ manifestation คือการลงทุนนะคะดังนั้นแล้วเราจะหาแค่ manifest เพื่อหาอย่างเดียวไหมอ่ะไม่น่าจะพอนะถ้าเป็นคุณผู้ชมของช่องphilosophy of kitchen by sweet nacha แล้วเนี่ยนัชชาแถมให้ได้ไหมนะนัชชาขอแถมให้ว่าถ้าเกิดไหนๆคุณจะ manifest แล้วช่วยนะคะ manifest แบบ advance นะในเรื่องของความรักนะเพราะว่าในความรักนะฟิโลโซฟีในการใช้ manifestation เพื่อหาความรักของนัชชาเนี่ยพอนัชชาคิดแบบนี้นะคะความรักของนัชชาเนี่ยนัชชามีความรู้สึกว่ามันเป็นความสุขจริงๆเลยนะที่เรามั่นใจในชีวิตนะแล้วเรานำ manifest มาใช้นะแล้วก็เราก็เจอสิ่งที่เราต้องการนะแล้วเราก็ยึดหลักการนี้มาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมาทำคลิปนี้แชร์อยากจะบอกว่าอย่าแค่ manifest เพื่อหาใครคนใดคนหนึ่งเลย manifest ไปอีกขั้นนึงนะ advance ไปเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเตรียมความพร้อมความเข้าใจของเรายังไงอ่ะให้ถ้าเกิดว่าวันใดเราเจอคนคนนั้นแล้วอ่ะเรานะจะรักเขาแล้วก็สามารถที่จะรักษาความรักของเราความสัมพันธ์ของเราอ่ะให้มันยืดยาวนะให้มันเป็นไปแบบมีขั้นบันไดนะเริ่มไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆเป็น growth in the relationship นะพร้อมแล้วนะคะพร้อมมากเลยนะคะที่จะมาเริ่มคุยกันนะว่าเราจะมาใช้หลักการอะไรบ้างเทคนิคไหนนะคะในการ manifest หาความรักนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะรักแรกเลยนะที่เราควรจะต้องให้นะก็คือรักตัวเองค่ะเรานะจำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะคะที่จะรักตัวเองให้มากนะคะเพราะมันเป็นธรรมชาติเลยนะว่าพอเรารักตัวเองแล้วอ่ะเราจะเข้าใจนะว่าถ้าเรารักตัวเองอย่างไรคนอื่นเขาก็รักตัวเขาเหมือนกันนะคะเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งนะเราก็อยากจะรักเขาเหมือนที่เรารักตัวเรานะถ้าเรารักเขาเหมือนที่เรารักตัวเราได้นะคะเราก็จะสามารถที่จะใช้หลักการนี้นะในเรื่องของความรักนะความเข้าใจเนี่ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจนะเป็นในส่วนของกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นแรงนะที่จะทำให้ช่วยสนับสนุนแล้วก็ทำให้ความรักของคุณเนี่ยนะมันเป็นไปในรูปแบบของมีความรักที่งดงามนะแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงนะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้นะถ้าเรายังจะอยู่กับตัวของเราอยู่เนี่ยเราก็ยังจะสามารถรักตัวเราได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งแรกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราพึงจะต้องรักนะอ่ะมาเริ่มนะต้องเริ่มกันแล้วนะคะจริงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจกันดีแล้วว่าคุณจะเริ่มคิดใหม่ยังไงนะเชื่อใหม่ยังไงนะคะก็นำหน้าไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมคนไหนนะที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้เข้าใจนะคะว่าเราจะเริ่มมาแก้ไขความคิดความเชื่อของเรายังไงนะนัชชาทำคลิปเอาไว้ชัดเจนมากนะคะกับ3เทคนิคกลยุทธ์ manifest แบบเริ่มต้นนะคะก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปของ manifest สร้างชีวิตนะให้ได้สิ่งที่ต้องการนะลองเข้าไปดูในคลิปนั้นดูนัชชาทำเอาไว้ได้ค่อนข้างที่เชื่อว่าให้ความสำคัญแล้วก็ให้การเริ่มต้นที่ชัดเจนมากพอนะซึ่งมันก็มีการทำ affirmation นะคะการตามความรู้สึกแล้วก็จดบันทึกนะแล้วก็การตั้งเป้าหมายสำหรับเราในวันนี้นะเราจะข้าม3พาร์ทนั้นไปนะคะเพราะว่านัชชาก็ติต่างว่าทุกคนอ่ะเข้าใจแล้วแล้วก็นัชชาก็ติต่างอีกนะว่าถ้าไม่เข้าใจทุกคนจะกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะก็เรามาเริ่มกันต่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าความรักความสำคัญเนี่ยมันอยู่ในเป้าหมายของเราแล้วเราก็พัฒนาตัวเองมาถึงจุดที่เราเชื่อมั่นแล้วว่าเรายืนอยู่ในมุมที่พร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นผู้ที่ได้รับความรักแล้วก็อยากที่จะโอบล้อมความรักเอามาไว้ข้างกายนะในวันนี้นะคะในการนำเอาเทคนิคของ law of vibration เข้ามาใช้นัชชาก็มีตัวอย่างนะคะที่เป็น vibration chart นะที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ข้างจอนะคะลองดูนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เราบอกว่าโอ้ยดูสิคนมีความรักนะโลกเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่านี่นะคะโหมดของพลังงานที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คืออยู่ในโซนของสีชมพูนะเห็นไหมตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าดูคะแนนนะตรงเนี้ย Joy Love Freedom Gratitude เนี่ยให้เต็ม10คะแนนเลยนะลงมาดูข้างล่างค่ะอันนี้ลบ10ตรงเนี้ยนะลบ10ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของ
powerless unworthiness แล้วก็ shame นะคือความอับอายนะไม่มีพลังนะคะแล้วก็ไม่มีคุณค่านะรู้สึกไร้คุณค่าไร้ความหมายนะอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกันเลยเห็นไหมเป็นพลังงานที่เท่ากันนะคะแต่ว่ามีความถี่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะความรักอะค่ะความรักคือ emotion ใช่ไหมความรักเป็น emotion emotion เป็น vibration นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะโฟกัสเรื่องความรักนะเราต้องมาทำงานกันในพาร์ทของการสนับสนุนนะคะการสร้าง emotion ที่เป็น vibration นะคะเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ความรักที่ดีก็น่าจะเป็นโซนที่อยู่ด้านบนถ้าเกิดว่าเรามองว่าเมื่อได้ความรักเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะรักษาเขาไว้ยังไงนะคะในโซนของการรักษาเนี่ยหลายๆครั้งนะคะเราจำเป็นจะต้องเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รับพลังงานที่เป็น vibration แบบไหนเราเองนะที่จะต้องเป็นผู้ส่งพลังงานนั้นๆ นะถ้าเราอยากจะให้คนรักของเราอ่ะเขามั่นใจในตัวเรานะเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาก่อนนะคะเรามั่นใจนะว่าเราอ่ะห่วงใยคุณเรามั่นใจนะว่าเราอยากรู้ว่าคุณสบายดีไหมเรามั่นใจนะว่าเราอ่ะแคร์คุณนะเพราะฉะนั้นพอเรามั่นใจในความรู้สึกของเราแล้วเราก็ช่วยแจ้งให้เขาทราบลองโทรไปถามสบายดีไหมกินข้าวหรือยังอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คืออยู่ในหมวดของความมั่นใจลองมาดูในหมวดของHappiness and enthusiasm กันนะคะ Happiness and enthusiasm นี้นะคะก็คือความกระฉับกระเฉงนะแล้วก็ความมีชีวิตชีวาความสุขนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะอยากจะบอกว่านะคะตั้งใจทำคลิปนี้นะเพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับหน้าตาที่แบบนะคะตั้งใจทำคลิปนี้ให้ทุกคนมีความสุขค่ะแบบนี้พลังงาน vibration มันจะมีความถี่ไหมคะมันจะได้ไหมคะมันอาจจะไม่ถึงใช่ไหมทุกคนจะมีความสุขไหมนะแต่นะคะเปิดตัวมานะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะให้รู้ว่านะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องดีเราจะทำให้โลกของเรามันเป็นสีชมพูนะสีนี้นะหน้าสีนี้นะคะก็นี่นะเราสามารถที่จะฝึกได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มีความรักนะฝึกเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะเมื่อไหร่ที่มีความรักคือพร้อมเป็นสีชมพูทันทีไม่ต้องมานั่งเริ่มทีหลังนะคะก็ทำให้มันเป็นสีชมพูทุกวันนะรักตัวเองนะมองเห็นกระจกหวานเจี๊ยบพูดจาหวานเจี๊ยบมีคำพูดที่สวยงามให้กับตัวเองนะคะทุกๆวันในแบบนี้นะมันก็จะช่วยส่งเสริมนะที่เวลาพอเรามีความมั่นใจให้กับตัวเราแล้วค่ะเราก็จะเดินออกไปที่ไหนเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสมองสบตาผู้คนนะคะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนแล้วก็สิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ฝึกได้แล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันชาร์ตนี้นะคะนะชาเองนะคะอยากจะแนะนำนะแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะลองเซฟเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือปริ้นออกมาใส่กระเป๋าเอาไว้นะสำหรับนะชาก็นอกจากจะปริ้นมาแบบนี้นะวางไว้ที่บ้านแบบนี้นะคะทุกวันนะเราสามารถมองเห็นได้ง่ายๆแล้วเนี่ยนะชาก็จะมีในโทรศัพท์มือถือด้วยค่ะระหว่างวันถ้าเรารู้สึกว่าที่เราเหนื่อยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราก็เปิดขึ้นมาดูชาร์ตเปิดจากในโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าเราอยากจะเข้าใจอีโมชันของเรานะที่เราเหนื่อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีบางอย่างทำให้เราหงุดหงิดแล้วเรารู้สึกว่าเราสูญเสียพลังงานกับความหงุดหงิดนั้นเราก็เลยเหนื่อยนะคะดังนั้นแล้วพอเราเข้าใจตรงจุดนี้ลำดับต่อไปนะยิ่งน่าสนใจกว่าเดิมอีกนะนั่นก็คือเราจะมาฝึกนะคะขยับ vibration ของเรานะคะเราจะมาเพิ่ม level เราจะมา up level ของเราค่ะถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นแล้วนะว่าเราอยู่ในโหมดสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้นะชารู้สึกว่ามีบางเรื่องเกิดขึ้นมันกระตุ้นทำให้นะชาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดกลางๆนะคะไม่หงุดหงิดมากนะหงุดหงิดกลางๆนะก็เป็นสีเหลืองอ่อนใช่ไหมแล้วนะชาจะทำยังไงคะพอเราหงุดหงิดแล้วเราเริ่มหงุดหงิดแล้วอีกนิดนึงถ้าอีกนิดนึงมันจะลงไปข้างล่างแล้วนะมันจะเริ่มเป็นความกระวนกระวายแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เราขยับมันขึ้นไปให้มันเป็นรู้สึกว่าเริ่มจะความอดทนไม่ค่อยเยอะละนะแต่ไม่ค่อยหงุดหงิดนะแต่แค่อดทนไม่มากเท่าไหร่นะลองทำงานกับอารมณ์ของตัวเรานะลองบอกตัวเองนะว่าเอ้ยหงุดหงิดแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นไป1ขีดละกันนะเอาขึ้นไปให้มันอยู่บนอีกเส้นนึงนะให้มันอยู่ในส่วนของ impatient นะคะจากความหงุดหงิดขยับขึ้นไปให้เป็นแค่ไม่อยากรอละเริ่มขี้เกียจรอละเริ่มแบบจะออกจากแถวดีไหมหรือว่าจะยังต่อคิวดีนะถ้ามันคิวยาวไม่เสร็จสักทีอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องอนุญาตให้ตัวเราเป็นมนุษย์นะคะเป็นมนุษย์นี่คือมีอารมณ์นะคะอารมณ์นี่คือสามารถเกิดขึ้นได้นะกับในทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราเข้าใจนะเราก็มา acknowledge เขาหน่อยนะคะมองเห็นความสำคัญของเขาหน่อยว่าตรงนี้เราให้ level ไหนนะกับอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเรามีความสามารถในการที่จะบอกตัวเราได้ว่าเรารู้สึกว่าอารมณ์เราเป็นยังไงเราก็มีความสามารถที่เราจะสามารถ adjust นะคะหรือว่าปรับอารมณ์ของเราได้
คือ emotional chart ตัวนี้หรือว่า vibration chart ตัวนี้นะคะก็มีประโยชน์มากๆนะในความคิดของนาชานะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราอะสามารถวิ่งกลับมาหานะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะในเวลา3นาฬิกานี้นะคะตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีอารมณ์แบบไหนนะมันอยู่ในอารมณ์ที่relax นะ relax มากเลยนะแล้วก็พอเราได้เริ่มคุยกันในหัวข้อที่นาชาเริ่มมีความ comfortable มากขึ้นนะในการทำคลิปนั้นนาชาก็เริ่มนะคะเริ่มมีความสงบสุขในใจนะกับการทำคลิปเรื่องชีวิตรักนะคะของทุกคนนะการ manifest หาความรักนะพอนาชารู้ว่านะคะนาชาสามารถที่จะส่งข้อความไปให้ทุกคนได้เข้าใจได้สื่อความหมายได้แล้วนาชาก็ขยับตัวเองมานาชาเริ่มมีโฮปค่ะนอกจากจะทำให้ตัวเองเข้าใจความรักแล้วโฮปของนาชาก็คือทุกคนน่าจะดูคลิปนี้แล้วอะสามารถที่จะไปตามหารักแท้กันได้นะพอนาชารู้ว่านาชามีโฮปแล้วนะคะนาชารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้ของนาชาที่ให้ไปอ่ะมันเข้มแข็งมากขึ้นนะนาชารู้สึกดีจังเลยนะคะเพราะนาชาเริ่มรู้สึกดีนาชาเริ่มออพติมิซึมแล้วค่ะเริ่มจะออพติมิสติกแล้วนะคะมีความรู้สึกว่ามองโลกในแง่ดีมากขึ้นถ้าคลิปนี้มันปังนะคลิปหน้าเดี๋ยวนาชาทำต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเริ่มมีคนดูมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะมีผู้ติดตามมากขึ้นแล้วนาชาเริ่มมีคอนฟิเดนซ์ค่ะมีความคอนฟิเดนซ์นะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะเห็นไหมนะคะว่ามันขยับขึ้นไปได้นะดูสินะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะให้เวลากับความการทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเราบ่อยๆนะในที่สุดแล้วนะคะการปรับอารมณ์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราแบบสวิตช์ได้เร็วนะไม่ได้เป็นไบโพล่า ไม่ได้เป็นไบโพล่านะคะทุกคนค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราเข้าใจตัวเรานะคะไบโพล่านี้อาจจะไม่เข้าใจควบคุมไม่ได้แต่ว่าดิฉันเข้าใจนะคะดิฉันเข้าใจว่าตอนนี้จะปรับอารมณ์อยู่นะคะเดี๋ยวมันจะหายไปนะไอความมาคุที่อยู่ข้างในนี้นะคะมันก็จะไม่ทำให้ทุกคนนั้นนะอยู่ในสภาวะที่ต้องมากระอักกระอ่วนนะกับอารมณ์ที่มันขุ่นมัวของเรานั่นเองนะซึ่งทำแบบนี้บ่อยๆนะคะมันจะช่วยส่งเสริมนะความฉลาดทางอารมณ์ของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็การนำ vibration chart มาใช้เนี่ยมันมีประโยชน์นอกจากจะได้ตรวจจับสัญญาณความคิดความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของเราแล้วนะคะเรายังสามารถจะใช้ vibration chart เนี่ยเพื่อที่จะจับสัญญาณอารมณ์นะคะความรู้สึกของคนรอบข้างได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดกำลังจะไปออกเดทนะสำหรับการออกเดทครั้งนี้คนนี้ไปออกเดทด้วยกัน3ครั้งอะทุกๆครั้งนะเขาจะมีอารมณ์อยู่ในโหมดสีน้ำเงินสีม่วงสีชมพูตลอดเลยนะคะแนนสูงมากเลยนะคะเป็นในโหมดของvibration ที่ดีมากนะขึ้นความถี่ที่ดีมากๆเลยสำหรับอีกคนนึงมีสีม่วง1ครั้งมีสีส้ม2ครั้งมีสีเหลืองครั้งนึงแบบนี้นะนั่นแสดงว่าในเรื่องของการที่เขาจะรักษาพลังงานทางด้านอารมณ์เนี่ยเขาอาจจะอยู่ในเลเวลที่ไม่ได้ตรงกับของเรานะเราก็มาดูของเรานะคะว่าถ้าเราอยู่ในโหมดสดใสอ่ะสดชื่นแจ่มใสแล้วอ่ะเราอยากได้มั้ยโหมดที่เป็นสีส้มสีเหลืองอะไรแบบนี้นะก็ไปเลือกนะไปหาวิธีนะคะไปหาวิธีการพิจารณากันเองนะก็ฝากเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะสำหรับส่วนตัวของนาชานะคะที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่านาชาเรียนรู้แล้วนะว่าจักรวาลนะคะเขาซื่อมากๆนะบางทีการใช้ manifestation ของนาชาแม้จะผ่านการใช้งานนะฝึกฝนนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่นาชาฝึกใหม่ๆนะนาชาก็ฝึกแบบตื้นเขินนะคะอาจจะไม่ได้มองเห็นอะไรในเชิงลึกแบบทุกวันนี้ที่นำมาแชร์ทุกคนเนี่ยก็เพราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะบางครั้งได้มาแล้วนะอยากจะโทรศัพท์ไปถามจักรวาลว่าจักรวาลคะช่วยเอาคืนไปหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้สนุกนะคะกับการที่ถ้าเกิดว่าเราให้ความสำคัญกับใครเนี่ยแล้วเราต้องมาทำงานในเรื่องของการมาจัดการทางด้านอารมณ์กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีหงุดหงิดนะบางทีเอาแต่ใจตัวเองนะบางทีแบบว่าอารมณ์เสียง่ายหรืออะไรแบบนี้มันทำให้เสียบรรยากาศได้ง่ายๆนะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็เป็นท็อกซิกใน relationship ใช่ไหมคะซึ่งเพราะว่าอย่างนี้นะเมื่อได้เรียนรู้แล้วจึงเข้าใจและเมื่อเข้าใจแล้วจึงมาแบ่งปันนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขได้รับความสนุกได้ความรู้แล้วก็เทคนิคที่ดีนะนำไปเลือกไปหานะคะไปขอให้ทุกคนได้ค้นเจอนะความรักที่ดีแล้วก็ได้พบบุพเพสันนิวาสคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะของทุกคนเป็นสีอะไรของทุกคนเป็นสีอะไรคะสำหรับนาชานะขอติดลมบนได้ไหมขออยู่แถวนี้ยี่ดีใจมากๆแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีอารมณ์ที่แจ่มใสนะต้องรอแป๊บนึงนะขอคอนเฟิร์มข้อมูลหน่อยถูกละเข้าใจถูกที่สุดละแต่คุณดูจะเข้าใจไหมเดี๋ยวเอามาอีกรอบนึงนะก็ได้พบเนื้อคู่ประตูถัดไปปลาทูตัดไป